สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันมึงอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกครับเชื่อมโยงไปในส่วนของเรเกอรอนนะครับตามรายงานจากโรมาโนแล้วก็สื่อของฝั่งสเปนอย่างดาริโออารสเนี่ยมีการระบุออกมานะครับโโรน ให้ข้อมูลออกมาครับว่าทีมงานสตารโค้ดของแมนยูมีความสุขมากกับบริการทั้งในแล้วก็นอกสนามนะครับทัศนคติของนักเตะรายนี้ยอดเยี่ยมมากนักเตะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็เข้าใจแนวคิดของเอเดรียนฮาร์กเป็นอย่างดีนะครับรวมไปถึงนักเตะเองก็กําลังแฮปปี้กับการลงเล่นให้กับ Manchester ์ n i น e d ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับตามรายงานจากอาร์ตคับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าเรเกรอลกำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีในการย้ายร่วมทีม Manchester ์ n i น e d แบบถาวนหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถเอาชนะใจหลายคนตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมแล้วก็ได้รับโอกาสการลงเล่น พูดง่ายก็คือมัดใจทั้งแฟนบอลส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ทีมงานสตารโค้ดร,รวมไปถึงเอเดรนฮากเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องของโอกาสการเซ็นเรเกรอนแบบถาวรนะครับซึ่งทางฝั่งของนักเตะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะฮะเกี่ยวกับความรู้สึกนะครับนักเตะบอกว่าผมเนี่ยเคยเล่นที่โอทฟฟอร์ดมาแล้วก่อนหน้านั้นในการเป็นคู่แข่งนะครับมันเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงโควิดนะฮะเพราะฉะนั้น สนามเนี่ยจะไม่มีแฟนบอลแล้วก็ค่อนข้างเงียบมากมันน่าเสียดายในช่วงนั้นครับแต่ว่ารอบนี้ความรู้สึกมันแตกต่างออกไปนะครับเพราะว่าในครั้งนี้ลงเล่นในฐานะเป็นนักเตะของแมนยูในสนามโมเดอร์ดนะฮะแล้วก็มีแฟนบอลเต็มความจุซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆ มันเป็นสนามที่มีประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นอะไรที่วิเศษจริงๆนะครับเรเกรอนพูดถึงเทนทานนะครับว่าเขาเนี่ยอยากให้ผมย้ายมาที่นี่รวมไปถึงความรู้สึกของผมเนี่ยก็คืออยากย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูง่ายมากในการตัดสินใจนะครับเราคุยกันในการฝึกซ้อม เกี่ยวกับสิ่งที่เอเดรกินฮากต้องการจากตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งผมคิดว่าเราเนี่ยมีปรัชญาแนวทางฟุตบอลเดียวกันนะครับเอเดรกินฮากชื่นชอบเรื่องของการทำงานอย่างหนักผมเองก็เช่นเดียวกันที่เป็นคนชื่นชอบการทำงานอย่างหนักเหมือนกันนะครับส่วนมุมมองการสรัญญาแบ็กซ้ายหรือวริเกรอนแบบถาวรเนี่ยนะครับมันก็พอที่จะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขที่ยากลาบากเหมือนกันซึ่งตอนนี้ตำแหน่งแบ็กซ้ายที่มีอยู่เนี่ย ถ้าเกิดไม่ได้รับบาดเจ็บมันก็ถือว่าเต็มโคต้าแหละนะฮะนั่นคือตัวจริงลูกชอนะครับแล้วก็มีในรายของทะเล่มาลาเซียถูกไหมฮะถ้าเกิดเซ็นมาแบบถาวรสําหรับเรยกรนเนี่ยก็เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอีกนะครับในตําแหน่งแบ็กซ้ายสคนนะฮะมันเป็นไปได้ยากมากครับที่จะมีการเฉลี่ยกันลงเล่นแบบให้มัน เท่าเท่ากันนะครับแค่2คนเนี่ยมันก็อัดแน่นพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บมันก็เลยไม่เกิดปัญหาในเรื่องของตัวเลือกนะฮะซึ่งถ้าเกิดจะเซ็นเดกเกอรอนเนี่ยครางเลือกที่มีการพูดถึงกันก็คือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องย้ายออกไปนะครับจะพูดถึงลุกชอมันก็เป็นเรื่องยากครับเพราะว่าลุกชอเองก็มีมาตรฐานของเจ้าตัวอยู่นะครับถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาการบาดเจ็บในช่วงหลังบ่อยครั้งก็ตาม แล้วก็เรื่องของความฟิตด้วยนะครับส่วนถ้าเรื่องมาเลเซียเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองได้ว่าแมนยูคิดจะเซ็นบริการดอนแบบถาวรมาเลเซียเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายที่จะต้องไปก็ได้นะครับเพราะว่าเซ็นกันเข้ามาหนึ่งซีซั่นเต็มๆผลงานภาพรวมในยามลงสนามเนี่ยก็ยังหาอะไรที่เป็นฟอร์มที่เพอร์เฟกไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็มีในเรื่องที่จะต้องปรับปรุงกันต่อไปนะฮะแล้วก็ดันเป็นว่าเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นจนณปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีวีแวว ว่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุดในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาแล้วแหละว่าใกล้ที่จะกลับมาแล้วก็ตามนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะมีการปล่อยใครใครในใดคนหนึ่งเพื่อเปิดทางให้กับบริการดอนเข้ามาอีกหนึ่งโควต้าเนี่ยนะคกับก็น่าจะเป็นไทยเลมาลเซียนนี่แหละที่มีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีมไปนะครับหรืออีกทิศทางหนึ่งครับโดยที่ไม่ต้องมีใครย้ายออกจากทีมไปนะฮะนั่นก็คือผลักดันในรายของลุกชอเนี่ยเข้าไปเป็น เซนเตอร์ Center, ฝั่งซ้ายหลังจากนี้แบบบ่อยครั้งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งลูกชอก็เล่นในตำแหน่งกองหลังหรือว่าเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบหลัง3หรือว่าหลัง4ตามปกติเทนฮาก็เคยลองใช้มาแล้วนะฮะแล้วก็การเซนดูเรกกดอนเข้ามาหลังจากเนี้ก็ค่อยมาแย่งกับทางไทเลมาเลเซียเอาในตำแหน่งแบ็กซายนั่นเองนะครับในรูปแบบแบบนี้ มันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีอีกทางออกหนึ่งก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีการปล่อยใครในคนหนึ่งออกไปจากทีมเลยในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะฮะทั้งมาเลเซียหรือว่าในรายของลูกชอด้วยนะครับแต่คนที่น่าจะต้องเจองานหนักในเรื่องการเบียดในตำแหน่งก็คืออัลบาโดฟเวนเดสนะฮะ แบ็กซ้ายดาวรุ่งรายนี้นะครับที่ว่ากันว่าในช่วงซีซันหน้านักเตะเนี่ยมีแววว่าเอเดนฮาร์คจะมีการใช้เองนะครับแต่ถ้าเกิดตัดสินใจเซน็นวูเดเกรอนแบบถาวรเนี่ยในรายของอวั d ดอร์เฟอร์เดสเนี่ยก็โอกาสเนี่ยค่อนข้างลิปลี่แล้วนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่เป็นสายการที่น่าสนใจพอสมควรหล,ลังจากนี้นะครับส่วนตำแหน่งแบ็คขวา แมนยูเนี่ยไปมีข่าวนะฮะในเรื่องของการมองหาแบ็กรายใหม่นะครับโดยที่แมนยูเนี่ยกำลังให้ความสนใจอารอนฮิกกี้นะครับซึ่งแบ็กรายนี้นะครับก็เล่นได้ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาในระดับเดียวกันนะครับก็มันมีรายงานตั้งแต่ช่วงตลาดรอบมันจก,กนะครับตามรายงานจากเดลี่เมลเนี่ยมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็ได้มีการกําลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวอารอนฮิกกี้แบ็กชาวสกอตแลนด์ของทางเบนฟอร์ด มาใช้งานนะครับในช่วงตลาดรอบหน้านะฮะซึ่ง แบ็กรานี้อายุยังน้อยนะครับแล้วก็มีทรงที่ดีในอนาคตนะฮะสัญญากับทาง ford, เบนฟอร์ดเหลือจนถึงปี2026นะครับแน่นอนครับว่าแบ็กรานี้เป็นส่วนสำคัญของทีมของทางโทมัสแฟรงค์นะฮะเพราะฉะนั้นการปล่อยตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับแล้วก็การปล่อยตัวก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมเช่นเดียวกันด้วยซึ่งถ้าเกิดแมนยูไปติดต่อเนี่ยก็คากันว่าจาก30-40เนี่ยอาจจะเป็น50-60ก็ได้เหมือนกัน เพราะมันเป็นเรื่องของการโดนโกงอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นแมนยูต้องแข่งกับอาเซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจฮิกกี้เช่นเดียวกันนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็แบ็กสายเบื้องต้นนะครับส่วนตำแหน่งขาออกครับหรือว่านักเตะขาออกเนี่ยดอนนี่เฟเดเบ็กก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแบบต่อเนื่องลากยาวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับตามรายงานล่าสุดบีอารเอล สโมสรดังจากหลีสเปนกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวดอนนี่ฟาเดเบกมาร่วมทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นทางดอนนี่เนี่ยก็ มีเรื่องของโอกาสการย้ายทีมนะฮะสมัยที่ผ่านมาเจ้าตัวเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทางเรอัลซ c ซิดาตกาลาตาสรายเฟเนบาเช่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการจบดีลเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นทําให้นักเตะเนี่ยก็อยู่กับทางแมเชสเตอร์ยูเต็ดต่อไปเพื่อรอการย้ายในรอบหน้านั่นเองนะครับซึ่งรอบหน้ามันมีโอกาสไปได้สูงครับเนื่องจากว่าเบียร์เรอัล ผู้จัดก,การทีมของพวกเขาเนี่ยก็มีการจับตาดูสาการของดอนนี่ฟันเดเบกอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมเปิดฉากทันทีเมื่อตลาดซื้อขายกลางซีซั่นเนี่ยเปิดทําการอย่างเป็นทางการในช่วงมกราคมนะฮะก็รอติดตามกันทางฝั่งแมนยูเนี่ยก็พร้อมปล่อยอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของการเทคโอเวอร์ครับตามข้อมูลของเบนเจย์คอบนักข่าวที่มักจะตามข่าวในเรื่องของการเทคโอเวอร์เป็นประจำของทางฝั่งแมนยูเนี่ย มีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าทางฝั่งของท่านเชคยัซิมมีโอกาสที่จะเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้แล้วนะครับถ้าเกิดทางฝั่งของท่านเชคยัซิมเนี่ย เล่นตามเกมของฝั่งเกร์เซอร์ที่มีการประกาศขายนั่นเองนะครับซึ่งเล่นตามเกมหมายถึงว่าตอนนี้นะครับทางเกร์เซอร์ต้องการจำนวนเงินในการเทอเวอร์อยู่ที่6000ล้านปอนด์ได้ถ้าเกิดทางฝั่งกาตายอมจ่าย6,000ล้านปอนด์เพื่อแลกจับการซื้อสโมสรแบบ100%เต็มเนี่ยนะฮะทางเกรเซอร์ก็พร้อมที่จะปล่อยให้ทันทีนะครับซึ่งบทสรุปจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปนะครับเพราะว่าทางเกร์เซอร์ตอนนี้เขาก็โดนโจมตีอย่างหนักเหมือนกัน ไม่เชื่อเรืองแปลกครับเพราะว่าการบริหารที่ผ่านมาก็ไม่ดีณนะปัจจุบันที่มีการบริหารก็ยังไม่ดีอีกนะฮะแล้วก็แฟนผีก็เริ่มที่จะหัวร้อนมีการประท้วงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับรวมไปถึง ผลงานที่ไม่ดีในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยนะฮะมันก็ยิ่งแต่เพิ่มในเรื่องของความกดดันให้เกรเซอร์เนี่ยต้องรีบขายทีมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาภายในทีมอีกแล้วก็ปัญหาภายนอกทีมอีกที่มีนักเตะเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวภายนอกสนามนะฮะมันก็เลยทําให้ทางฝั่งของเกรเซอร์ต้องเร่งขายแล้วก็มีการตอบกลับไปหาทางฝั่งของกาตาว่าถ้าอยากได้ต้องมา ,6000 ล้านปอนด์เท่านั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ ราคาเม็ดเงินเนี่ยมันยังไม่ถึงระดับแบบ6000ล้านปอนด์เป๊ะนะครับแต่มันใกล้เคียงนั่นเองนะฮะก็ต้องรอติดตามมันดูต่อไปอย่างที่บอกกันไปครับว่าทางฝั่งกาตาจะเล่นด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้หลายๆสื่อยกให้ทางฝั่งกาตามีโอกาสมากกว่าทางฝั่งของเซอร์จิมแบรดคิปนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ